จังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่ช่วงเวลาตีสิบเกิ่งไปจนถึง7 โมงไม่เจ้าแล้วก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดนะของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ทของทางวัดฝ่ายหินรายการนี้ยังบันทึกเทปนะฮะเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในช่วงวันศุกร์ตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปยังมีวันเสาร์แห่งวันหนึ่งท่านผู้ฟังวันเสาร์แห่งวันหนึ่งที่เราจะปะจะพบกันตั้งแต่8 โมงถึง9 โมงไม่เจ้าในคลื่นวิทยาลัยสงขลานครลำปางที่จะออกอากาศได้ปะได้พบกันนะฮะก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะบ่ดีลืมนะท่านผู้ฟังในวันที่23ตุลาคม2565 9 โมงเกิ่งนะฮะณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจะมีการทอดกฐินเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาโรงครัวซึ่งเจ้าภาพกฐินหรือว่าคนที่จองกฐินเนี่ยก็คือคุณแม่ชะแล่มอุดมทรัพย์จากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิ้นมาทอดทำบุญทอดถวายเพื่อเพื่อพระสงฆ์ได้อานิสงส์กฐินได้ผ้านุ่งห่มแล้วก็บริวารปัจจัยเนี่ยก็จะเอามาสมทบทุนในการสร้างศาลาโรงครัวซึ่งอย่างที่ญาติโยมได้เห็นเนาะโรงครัวที่สร้างเป็นเพิงพักมันมีฝาผนังมีด้านเดียวนะฝาผนังพื้นก็เป็นขี้ดินฝนตกน้ำก็เข้าลำบากหลายอย่างเพราะนั้นได้มาร่วมบุญกันได้ในวันที่23 9 โมงเกินเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าท่านไหนบ่มีเวลามาอาจจะร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคารนะก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยแต่ชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตแล้วก็จะขออ่านรายชื่อญาติโยมที่มาได้มาในวันที่23ตุลาคม2565ที่จะถึงในงานกฐินแต่ว่าเปิ้นได้ร่วมทำบุญมาผ่านตังหมายเลขบัญชีที่ว่าไปตะกี้นะฮะก็มีแม่จันสุดาขันติทรังกูลมีคุณโยมเอกชัยนวลอันนงมีคุณโยมเพนพาชมพิกุลคุณโยมวันเพนจักรกรคุณโยมนัทการเกือกแก้วคุณโยมอรทัยวงเหลี่ยมทองคุณโยมทัศนีจำเนียนผลคุณโยมพิมลคล้ายนาฏคุณโยมสุชีลาเกือกแก้วคุณโยมประชุมภาคกายคุณโยมจรันตรีเอี่ยมดาราคุณโยมพยงรุจิเริกคุณโยมณนัชชาพัฒลาจันทึกคุณโยมภัยพันธ์อินตะทาคุณโยมคำสุขโยทินคุณโยมชลิระสาอุณรุตคุณโยมพานิพัฒน์ไกรสมดีคุณโยมบุญเรืองไกรพร้อมคุณโยมมาลัยบุญธรรมคุณโยมเฉลาภาคทารีคุณโยมสุนทราปันอินคุณโยมสุระคุณโยมสุกัญญาปั้นสีทองคุณโยมมนัสวัยวิเชียนคุณโยมกาญจนาวัยวิเชียนคุณโยมกิรติวัยวิเชียนคุณโยมอรุณีเทพนากิจคุณโยมอังสุมารินแตงอินตะคุณโยมธนพัฒน์คำศรีมูลคุณโยมนุชสุนารีสุนารินคุณโยมชัดวารีหมอยาคุณโยมอรทัยกันไวคุณโยมอรสาเมืองแก้วคุณโยมโอภาสพินโยคุณโยมกันนิกาพินโยคุณโยมสาริกาพินโยคุณโยมสุวรรณลีชูวัฒนขจรแล้วก็แม่จันเรือนใสอันนี้เป็นรายชื่อที่ร่วมทำบุญผ่านทางบัญชีธนาคารมานะฮะมันยังมี
แถมอันหนึ่งก็คือการซื้อที่ดินมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าจะประชาสัมพันธ์หลังจากวันที่23ไปแล้วนะตอนนี้เอางานกฐินก่อนแต่ว่าท่านไหนที่จะร่วมทําบุญนะสําหรับจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณสถาบันธรรมาภิวัฒน์เนี่ยประสานงานกับท่านพระสมชาติชาตะปัญโยนะปเรียนหรือว่าท่านพระมหาสมชาติประสานไปที่ตรงนั้นได้เลยนะเพื่อจะเรียบเรียงรวบรวมไว้แล้วก็หลังวันที่23ตุลาคม2565เสร็จงานกฐินหน้าทานแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ผู้เอื้อนเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทําบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแห่งกำหนึ่งนะฮะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ก็ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันตลอดจนถึงโทรเข้ามาบอกกล่าวความเดือดร้อนโดยเฉพาะสถานการณ์น้ําท่วมที่ไหนตั้งใดได้รับผลกระทบ เชิญเขาโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเดี๋ยวขอจ้างว่าจ้างฟังอีกนะเจ้าอ๋อสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าฟังคำว่าโทษตกฟ้าก็เกิดเจ้าโอ้สาธุอันที่บ้านห้วยการบ้านโฮงนั่นฝนตกพ้องก่อยมแม่ขนาดเลยเจ้าคุณรู้ว่าอันที่ต่ำกว่าห้องน้ำห้วยการออกมาจากเจ้าโอ้น้ำหนักอยู่นอแม่นอโอ้ต้องระมัดระวังอันเห็นหลายคนหลายท่านก็ว่าน้ําจะท่วมอย่างเงี้ยนะเนาะต้องระมัดระวังเนื้อแม่เนอะสาธุเนื้อแม่เนื้อแม่ใส่ทองอนุโมทนาเนอะเจริญพรนะสายแรกมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนแม่สายทองอาเปิ้ลก็บอกว่าโอ้น้ํานองหลายห้วยเนอะถึงน้ําแม่ลีน้ําไอ้น้ําแม่การห้วยการอย่างเงี้ยนะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆหมู่นั้นต้องระมัดระวังกันตัวเนอะนะพอดีมีสายก็มาเรียมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุบ้านนาแจ้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเนาะโอ้สันโอ้สาธุมาร่วมบุญกันเนาะวันที่สเอาวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้สาธุวันที่23จะไปลืมเนอะแม่เนอะมีเวลามาห่วมบุญเนอะอ๋อสาธุสาธุจําได้ละโยมแม่จําได้ละเดี๋ยวถ้ามีเวลาวันที่23มาห่วมบุญกันเนอะแม่เนอะ23ตุลาโยมแม่23ตุลางานกฐินนะอ๋อบอกตอนนั้นหนาวแล้วเออช่วงนี้น้ำมาฝนมาเนอะแม่เนอะระมัดระวังเนอะแม่เนอะจ้าจ้าสาธุเจริญพรเจริญพรตอนนี้มาแล้วปิดแล้วยอมแม่คุณเตื้อสายเพิ่นโทรเข้ามากันหลายใช่เพราะว่าคนเป็นโทรกันล้ายโยมแม่แต่ตอนเนี้ยได้อู้กันละเป็นบุญละเนาะเจ้า สาธุโยมแม่สาธุเจริญพรพี่น้องนาแจ้บ้านนาแจ้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาว่าโอ้ในวันที่17สิงหาก็มาร่วมบุญเนอะแล้วก็เดี๋ยววันที่23นี้ถ้ามีโอกาสมีวระเวลาก็จะมาร่วมบุญงานกฐินและทานที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์เหมือนกันวันนี้มีสายโทรเข้ามาแถมสายหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะแม่นอเป็นได้พ้องแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีก่อชัดเจนเจ้าฝนฝนมันโดกวันนี้อ๋อยังแล้วนอฝนนอเจ้าเออเดี๋ยวสักกรรมแต่ว่าเดี๋ยวจะหนาวแล้วเนอะแม่เนอะต้องระมัดระวังเนอะเจ้า
ต้องเตรียมผ้ากันหนาวเสื้อกันหนาวและถุงตีนถุงมือเนาะแม่เนาะนะโอ้เตรียมเรียบร้อยแล้วโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอะมาเป็นยังแม่ส่งใจมาส่งกำลังใจมาเนาะสาธุเนอะแม่เนอะสาธุนะแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องนะมีเวลาเลยหันนักอยู่ที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122นะฮะบอกว่าน้ำท่วมกันก็เลยบัดโทรเข้ามากันก็บอกฟังกันก็ฮะนะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหาสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรอ๋อสาธุยมป้อเจริญพรป้อพัดแก้วล่าเนาะอ๋อมาเป็นยังยมป้อมีกำลังใจแข็งแรงแข็งแรงถ้าใจดีทุกอย่างก็ดีเนาะป้อเนาะรักษาใจไว้เนาะป้อเนาะสาธุยมป้อสาธุเจริญพรป้อพัดแก้วล่าเมืองลี้หลับปูนโทรเข้ามาบอกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตติดเตียงอยู่บ้านถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้นะก็ไปแวะแอลหากันเนาะเนื้อกำลังโอ้กำลังใจกันเวลาเหลือหันนักเนอท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์064-125-4122โทรมาแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมเลยเนาะว่าที่ไหนตั้งใดประสบกับปัญหานี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาลุดไปโทรเข้ามาใหม่ท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรกราบสักการครับพระอาจารย์สาธุมาแล้วลุงคำนะสัญญาณชัดเจนนะลุงคำเนาะครับเป็นได้พ้องฟ้าฝนตั้งปูนกุดเตื้อตกนักเนาะครับน้ำเห็นแม่ใส่ท้องว่าน้ำปะนองหลายห้วยแล้วนะเอ็นะครับนั่นแหละครับน้ำท่วมท้องก่อนทั้งปุ้นมีท้องก่อนครับมีครับแต่แห้งหมดแล้วครับโอ้นะฮือกำลังใจพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนอะอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอสาธุครับสาธุเจริญพรลุงคำโทรมาจากบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนนะฮะบอกว่าโอ้พี่น้องทางบ้านห้วยการก็มีน้ำท่วมอยู่ต้องส่งกำลังใจไปเพื่อต้องอนุโมทนาเนอะให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122พอมาอู้กันคนเล็กคนน้อยนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุนะจำยมแม่ได้ละจำเสียงได้ละอันเป็นได้พ้องยมแม่สถานการณ์ฟ้าฝนมืดครึ้มอยู่หน่อน้ำท่วมพ้องก่อยมแม่อันก็สบายน้อยหนึ่งสบายใจแต่กันเฮ้กำลังใจกับพี่น้องที่โดนน้ำท่วมเนาะแม่นาะโอสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอสาธุเจริญพรนะโยมแม่นะโทรมาอู้เอ่ยกันแล้วก็บอกว่าบ้านอยู่สูงบ่ท่วมแล้วก็ได้เฮ้ยกำลังอกกำลังใจสำหรับพี่น้องที่บ้านต่ำนะน้ำผ่านนะต้องแสดงความเสียใจและเฮ้ยกำลังใจนะแก้ไขปรับปรุงใหม่ท่านผู้ฟังนะมีชีวิตมีความหวังนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพรชิตี้อ่ะบ้านโฮงละปูนเนอฝนตกวันนี้ไม่หยุดแล้วถึงวันตกถึงวันน้ำก็ท่วมโอ้แม่ลีเนี่ยเจ้าอ๋อสาธุอันน้ำท่วมตอนนี้ลดหรือยังบ่ฮู้น้อลดมาละเจ้าอ๋อบ้านแม่ทุกเที่ยงโดยโอ้อันต้องระมัดระวังแต่ว่าอาจจะมีแห่งรอบนึงนะต้องพอกอยเก็บของไว้ที่สูงเนอแม่เนอนะเจ้าโอ้เป็นลับเป็นล
นอนนะท่านพระอาจารย์บ้านสีเตี้ยสีลาพรบ้านโฮงละปูนเนาะเจ้าเราน้ำมะลิโดยเจ้าโอ้ช่างบ้านโดยเจ้าโอ้ต้องเฮือกำลังใจมีพลังใหม่ปั๊บใหม่แก้ไขใหม่ให้มันดีขึ้นเนาะแม่นอปูนมันมาอยู่ตอนนี้มันอยู่ตอนนี้มาได้เด้อเจ้าอย่างแขวนละมันสีมันกระโตกวนข้ามอยู่เจ้าแต่วันนี้ก็ยังแขวนยุดเนาะเนาะเจ้ามันยุดกับน้ำก็อย่าได้ลดลงท้องเจ้าแม่นละแม่นละเฮ้ยกำลังใจยอมแม่นเจ้าแกไม่สาดติดตามทุกวันอังคารนะเจ้าสาธุชื่นใจอนุโมทนาสาธุสาธุเจ้าพี่น้องตังสีเตี้ยบ้านสีลาพรบ้านห้องละปูนน้ำท่วมเนาะพี่น้องที่อยู่แถวนั้นถ้าท่านไหนที่ประสบปัญหาบ่ประสบปัญหาก็เข้าไปพอไปก้อยไปเฮ้กำลังใจกันแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้พอก้อยกันเพราะว่าเพื่อนประสบปัญหาน้ำท่วมนะฮะมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุโอ้พี่น้องสันปะตองนี่เห็นข่าวน้ำท่วมหนักเป็นได้พ่องยมแม่น้ำท่วมพ่องก่อจะว่าท่วมมันถ้าจะได้โอ้วันข้าประชานะโอ้บัดเดียวนี้น้ำลดหรือยังยมแม่ลดแล้วเจ้าอ๋อยังแควน้อยเนาะแต่ว่าก็ยังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตะวานเนาะนะเจ้าโอ้ยังได้ต้องระมัดระวังสักประมาณ7วันน่ะถ้า7วันนี้ปนไปแล้วก็บ่ค่อยมีละฝนจะหนาวละเนาะยมแม่เนาะน่ะเจ้าคือกำลังใจยมแม่เนอะอันชื่อหางอ่ะเนาะแม่นละถ้ามันถ้ามันมาเต็มตัวเนี่ยจะหนักกว่านี้เนาะแม่เนาะน่ะเจ้าอันนี้มันเป็นอืมกูเตื่อบ่ปอนักเต้าอี้เนาะเจ้าเชื่อมันอ่ะอันตอบนี้มากโอ้สาธุยังได้ก่อเฮือกำลังใจยมแม่ต่อสู้ฟันฝ่าไปเน้อแม่เน้อเจ้าสาธุเจริญพรเจ้าพระอาจารย์สาธุเจริญพรนะพี่น้องสันปะตองนะฮะได้รับผลกระทบในภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมานี้ตะวานี้เองนะฮะตอนนี้ลดละนะแต่ว่าความเสียหายก็ยังมีอยู่เฮือกำลังใจพี่น้องนะที่ได้รับผลกระทบสำหรับน้ำท่วมต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยยอมพี่น้องปัญญาเรียนหลวงล่องเจ้าอ๋อสาธุนั้นทั้งปวนมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมพ่องกอยอมแม่เจ้าท่วมแล้วแห้งแล้วเจ้าโอ้แห้งแล้วเนาะๆอันวันนี้เป็นได้พ่องฝนมีพ่องกอฝนเมื่อเช้านี้มามีเจ้าโอ้สาธุยังแควนละเนาะยังดีขึ้นนักเฮือกำลังใจยอมแม่เนอะที่น้ำท่วมแล้วก็พ่อกอยดูแลแก้ไขกันไปเนาะแม่เนอะโอ้นักเหมือนกันเนอะเพียงเอลวุ่นนะเนาะเฮือกำลังใจกันพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นตาจางเนาะแม่เนาะเวียงหนองล่องละปูนถ้าคนใดท่านใดนะอยู่ใกล้หันกลับไปพอกอยเกื้อกูลแบ่งปันกันเนอะแม่เนอะเกื้อกันขันยากแม่เจ้าโอ้ดีมีน้ำใจช่วยเหลือกันอยู่เนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุนะปีนี้น้ำมาหนักน้ำมาแห้งท่านผู้ฟังนะทะลุปุปังกันไปหลายที่หลายทางอย่างตะกี้นะโยมแม่จากตาจางแม่น้อมตาจางเวียงหนองล่องละปูนบอกว่าอู้เพียงเอวปุ้นเด้อพระอาจารย์น้ำมานะนั้นเร็วมันแห้งนะปัดเอาข้าวเอาครัวเอาของไปหมดนะฮะมาเป็นยังเขามีลมหายใจเขามีชีวิตหาได้แถมท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องนะเจริญพรไม่สาธุสาธาจ้าอ๋อสาธุมาแล้วนะป้อนานป้อนานประเสริฐจังหวัดน่านเนาะป้อนอวันนี้ฝนตกพ่องกอป้อป้อของขนาดนั้นชอบเด็กลูกวัยลูกค้าของขนาดเลยโอ้ตอนนี้กระตกอยู่เนาะเออเป็นตกกันตั้งใจสีสองข้าพเจ้าเอานักเหมือนกันเนาะต้องระมัดระวังน้ำท่วมเนาะป้อนเนาะนะแต่ว่าผมจะบอกเป็นยังไงผมจะ
อ๋อยังแควนยังแควนนะพี่น้องที่อยู่ตังลมนะต้องระมัดระวังเนาะแม่นแม่นแม่นต้องให้กำลังใจกันเนาะอันยมป้อเนาะนะโอ้อาสาธุอนุโมทนาบุญกับยมป้อเนาะสาธุสาธุนะเจริญสาธุยมป้ออนุโมทนาสาธุเจริญพรป้อนันประเสริฐนะบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันสัญญาณชัดเจนดีแต่ว่าตอนนี้เมืองน่านฝนก็ตกกันอยู่ตลอดนะเหมือนยังนะน้ำนะเข้าต่องเข้านาปีนี้น้ำนักท่านผู้ฟังที่ไหนต่างใดประสบปัญหาโทรมาเล่าเฮือฟังกันสักหน่อยนะฮะเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุสาธุวันนี้มันจะถูกการทางเอออนุโมทนาบุญโยมแม่มาห่วงบุญงานกฐินเนาะแม่น้อเจ้าแล้วเนี่ยจะท่านนะท่านแม่ทรงกันแล้วนะท่านโทรบอกแม่เจ้าได้เลยโยมแม่อันถ้าโยมแม่โอนมาแล้วก็โทรมากำหนึ่งเพราะว่ามันเป็นบัญชีวัดมันสามารถที่จะแสดงได้แต่ถ้าโอนมาปุ๊บก็โทรมาบอกกำหนึ่งนะแม่เนอะสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญสาธุโยมแม่สาธุนะอันโยมได้เลยโยมแม่สองอย่างเลยเนาะแม่เนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนานะคุณโยมได้ร่วมบุญสองอย่างก็คือหนึ่งบุญกฐินในวันที่23ตุลาแล้วก็แห่งบุญหนึ่งก็คือระดมทุนซื้อที่ดินนะประมาณ13ไร่ที่เหลือทั้งหลังนะคือมันได้ครบนะตอนนี้ก็ระดมทุนกันเรื่อยๆนะฮะในส่วนที่ดินเนี้ยเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าสามารถร่วมทำบุญมาได้เลยหรือประสานงานได้โดยตรงที่พระสมชาติชาตะปัญโยหรือพระมหาสมชาติโอนไปที่ฮั่นก่อนก็ได้เพื่อนก็จะได้เก็บได้อย่างไรเติงเวลาใกล้เวลาสิ้นปีเอาก็กินก็ตามกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่สาวรักษ์นะเจ้าอ๋อสาธุยมแม่เป็นได้พ่องเมืองฝางใช้ประกันน้ำหมดท่วมเจ้ายังแควนน้อยเนาะแต่ฝนตกอยู่เจ้าอ๋อฝนตกอยู่เนาะต้องระมัดระวังคนที่อยู่ที่ต่ำตั้งลุ่มเนาะน้องแม่เนาะเจ้ามันจะรีบรีอันต้องสวนที่อยู่ริมน้ำอ่ะต้องระมัดระวังกันน้อยท่วมบ้านเจ้าโอ้ยังแควนน่ะเฮ้ยกำลังใจกับพี่น้องที่เพิ่นโดนน้ำท่วมเนาะอ๋อถูกอกถูกใจเข้าใจดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญได้เลยโยมแม่ได้เลยนะสาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่นะได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันนะบอกว่าธรรมะวันนี้ม่วนดีแล้วก็เอาลงในเพจสถาบันธรรมาภิวัตรในส่วนของการจัดรายการเนี่ยก็บันทึกเทปไว้เอาไปออกของวิไลเทคนิคกฟผ.ไม่เหมาะในวันศุกร์8โมงถึง9โมงนะหรือ8โมงถึง10โมงนะฮะแล้วก็ที่อันนึงก็คือเอาไปทำเป็นวิดีโอเอาไปลงที่เพจสถาบันธรรมาภิวัตรรวมไปถึง Facebook ของพระสาธิตธีระปัญโยเอาไปลงที่ฮั่นนะฮะท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังได้ย้อนหลังนะที่เพจสถาบันธรรมาภิวัตรเข้าไปกดลิงก์กดแชร์ไปตัวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรคุณโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะนะพอดีเสียงวิทยุมันก้องเนาะนะฮะเจริญพร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 ยอมป้อฟังจากต่างใดโอ้สาธุบ้านอะยังยมป้อบ้านอะยังบ้านรับเงินปวนตำบลหนองจันทร์อำเภอเวียงสาโอ้สาธุยมป้อสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้ดีจริงดังเปิดแดงโอ้ชื่นใจยมป้อชื่นใจนะอันฟ้าฝนเป็นได้พ่องยมป้อน้ำท่วมพ่องกอ
อ๋อฝนตกตลอดเนาะป้อเนาะต้องระมัดระวังน้ําท่วมเนาะป้อเนาะโอ้ปีนี้ยังบ่มาตัวเนาะแต่บ่ฮือมันมาแล้วเนาะป้อเนาะเอาเก้าอี้แล้วเนาะต้องระมัดระวังนี่เขาก็เก็บครัวขึ้นที่สูงก่อนเนาะป้อเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญป้อชื่ออย่างก็ป้อนานเจริญนามสกุลป้อนานเจริญฐานนั้นเมืองน่านอำเภอเวียงสาเนาะป้อนอ้อโอ้โอ้ยังดูแข็งแรงป้อรักษาสุขภาพเนาะป้อเนอสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้องเมืองน่านป้อนานเจริญฐานนั้นเมืองน่านอำเภอเวียงสาโอ้เข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าปีนี้เมืองน่านเนี่ยน้ํายังบ่ท่วมต้นเด้อนะแต่ว่าปีก่อนนั้นน่ะท่วมหนาไหลพื้นเฮือนนะเลยก็เลยบอกโยมป้อว่าต้องเก็บของขึ้นที่สูงนะป้องกันไว้ก่อนเพื่อบ่เฮือปัญหามันมาเกิดนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือประมาณสัก27นาที28นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ข้องเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมลีวิทยุน้อยหนึ่งนอฟังทางโทรศัพท์เนอร์นะเจริญพร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 ขออนุญาตตัดสายนี้เนอะต้องขออภัยกันท่านผู้ฟังพอดีเสียงมันก้องแล้วก็บ่มีใครอู้เนาะท่านผู้ฟังเวลาโทรเข้ามาเนี่ยเฮาหลีวิทยุหรือว่าอยู่ไกลจากวิทยุหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์สัญญาณมันจะชัดดีถ้าฟังทางวิทยุมันจะดีเลย์ก็คือมันจะจ้านะฮะแต่ถ้าฟังทางโทรศัพท์เนี่ยมันจะชัดเจนดีนะบัดจ้าเป็นปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีวิทยุเพื่อบ่เฮ้อเสียงเข้ามาแล้วมันก้องเนาะเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์เวลาแหลมนักนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุมาแล้วโยมแม่นะบ่ท่วมกะตังปุ้นฮะท่วมกะวังการครับท่วมที่ต่ำเนาะแม่เนาะร่วมกับส่วนผักกาดเนาะยังแควนน้อยยังแควนน้อยนะฝนยังเลยยังโยมแม่ตังปุ้นเจริญฝนยังเลยยังโยมแม่โอ้เจ้ายังละยังละเจ้าโอ้ยยังแควนน้อยเฮือแดดมาแล้วจะได้สบายใจเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะสาธุเจริญพรโยมแม่จากแม่วางโทรเข้ามาร่วมอุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันนะเรียนเชิญเจริญพรเนอะเวลาแหลมนักอยู่ที่เบอร์0641254122คนที่บ่เคยโทรเข้ามาเนอะเฮ้อกำลังใจกันคนที่โทรเข้ามาแล้วโทรมาแหมมาเช็คสัญญาณมาเพิ่มเติมในธรรมะเนื้อหาที่อู้ไปมาบอกข่าวน้ำท่วมนะอย่างใดก็เรียนเชิญเจริญพรพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเราจากบ้านบุญเกิดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจ้าโอ้สาธุพี่น้องลำปางสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าตอนนี้ฝนยังหรือยังบ้านบุญเกิดมันยังแต่คือแล้วประเดี๋ยวนี้มันตกลงมาแหบเจ้าโอ้ตกมาหน้าเจ้าน้ำท่วมพ้องกอดแถวนั้นคุณโยมมาท่วมเจ้ามันสูงท่านอ๋อยังดียังดียังแควนสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์สาธุเจริญพรพี่น้องลำปางนะบ้านบุญเกิดโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าที่สูงนะบ่ท่วมนะต้องอนุโมทนาบุญตัวพี่น้องลำปางเนอะนี่ประชาสัมพันธ์กันที่ใกล้ๆกันนี่นะฮะถ้าท่านใดมีเวลาวันที่23มาร่วมงานกฐินกันแล้วก็เอาฮวงตาลเนอะมาออกมาเลี้ยงกันนะเฮือพี่น้องทั้งหลายได้กิน
มีพระเก้ารูปนะวันนั้นให้จะมาถวายพัตตาหารเพลพระที่มาร่วมงานกฐินตลอดจนถึงออกของการเลี้ยงญาติโยมก็เรียนเชิญเจริญพรวันนี้มีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเอามาจากบ้านแป้งละปูนเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อแม่มวนเจ้าแม่มวนบ้านแป้งละปูนอีน้อเจ้าโอ้ฟังท่านไอ้นี้ความหูได้แก่แรกดีท่านเทศท่านสมัยท่านยุคนี้เจ้าฟังแล้วสบายใจน้อแม่เนาะน่ะอย่าไปลาบไปลืมกันหน้าแม่นะต้องติดตามรับฟังทุกวันอังคารนะเจ้าโอ้ท่านเจ้าวันนี้ก็นิสัยทุกทีได้โทรศัพท์เจ้าโอ้โหก็สงสารที่สุดเลยวันนี้เพิ่นโทรกันมาหลายสายต้องขออภัยแต่ต้องพยายามหน่อยแม่เนาะพยายามหน่อยนึงเนาะน่ะอย่าพยายามที่สุดเลยเจ้าโทรแค่โทรว่าเจ้าข้างไว้ผมจะได้ทุกคนนะครับแม่ละแต่ตอนนี้ปันแล้วได้อู้แล้วนะอนุโมทนากับแม่ด้วยเนอร์นะฝนตกพ่องก่อยอมแม่ฝนตกพ่องก่อตกอยู่เนาะนะสาธุต้องระมัดระวังน้ำท่วมเนอแม่เนอร์สาธุเจริญพรสาธุนะยอมแม่จากละปูนนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าโอ้โทรติดยากแต่ยากว่าไอ้นั่นพอดีเพิ่นโทรกันเข้ามาหลายสายต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยโทรมาแล้วโทรมาแหมโทรมาบัดติดเอาไปเป็นยังไอ้นั่นในช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าโทรมาติดนี้บัดติดอังคารหน้าโทรแถมเราจะปะกันทุกวันอังคารลูกท่านผู้ฟังตีสิกเกิ้งจนถึง7โมงไม่เจ้านะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะเวลาเหลือเยอะเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุอาโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยเพียนตะบนตะพอยดีตะปูนโอ้สาธุสัญญาณเป็นใดพ้องโยมแม่ชัดเจนดีเนาะเพิ่นโทรกันมาหลายสายโยมแม่ต้องขออภัยตัวเนอะนะแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมจ้ะอ๋อท่วมตอนนี้ลดหรือยังโยมแม่ลดจ้ะโอ้ยังแควนน้อยนะแต่ว่านี้หนักเนาะยังแอลนะโอ้หนักเหมือนกันเนอะน้ำไม่ลีกะฮะน้ำไม่ลีเออมากันหนักกันหลายนะต้องพี่น้องที่อยู่ทางใกล้กับไปพอไปกอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนอะยังแขวนละลดลงแล้วเฮ้ยกำลังใจโยมแม่เนอะนะสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่จากเมืองลี้ละปูน บอกว่าน้ำท่วมพี่น้องที่อยู่เมืองลี้ท่านใดมาได้น้ำท่วมมีความพร้อมก็ไปช่วยเหลือพี่น้องกันมีหลายคนที่น้ำท่วมปุ๊บก็ทำข้าวกล่องนะไปแจกไปอย่างกันคือลำพังรัฐลำพังอบต.อบจ.เนี่ยนะหน่วยงานต่างๆนี่มันบ่ทั่วบ่ถึงท่านผู้ฟังบางเทื่อก็เข้าบ่ถึงบางเทื่อก็ขาดก็มีเฮาก็ช่วยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะเป็นพี่น้องที่มีธรรมะเป็นสายเลือดในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาพอกันก้อยกันเนอะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุจากเขตสะเก็ดจ้าจำเสียงได้โยมแม่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่เปลี่ยนได้พ้องโยมแม่ฝนยั้งหรือยั้งจ้าต่อห้องฝนพอตกเจ้าโอ้นักอยู่น้อแม่น้อจ้าโอ้อันตังปุ้นเปิ้นจุ่มเปิ้นเย็นโลดฝนก็เลยนักเลยแน่นไปหน่อยนะใกล้จะเซ็งกาแฟแล้วหรอเอาใกล้ฤดูกาลของกาแฟแล้วเนาะน่ะอ๋อบางตีก็เก็บแล้วอันนี้รอแหมสักวางหนึ่งเนาะน่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะกำลังใจเนอะได้กำลังใจจะนักโยมแม่สาธุอนุโมทนาสาธุน่ะสาธุโยมแม่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่น่ะที่อู้เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญโดย
ที่จริงเป็นกับส่งกาแฟนะมาถวายนะได้กินได้ฉันนะต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็บอกว่าใกล้จะเก็บกาแฟแล้วคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าฝนมดหน้าฝนจะหนาวปีนี้หนาวจัดเนอะท่านผู้ฟังเนอะต้องเตรียมผ้าห่มนะเตรียมอย่างหนาเสื้อกันหนาวถุงมือถุงเท้าหมวกนะผ้าปันคอเออมันครบชุดนะถ้ามาอันนี้จะลำบากวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรว่าจ่าเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยพี่สมพรนั่นไม่เคยลีเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเมืองลีสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อสัญญาณชัดเจนดีแต่ว่าวันนี้อากาศก็ท้องฟ้ากับมืดครึ้มอยู่นะอ๋อยังครึ้มอยู่เนาะน้ำท่วมพังก่อยอมแม่ที่หันน้ำลีท่วมเจ้าโอ้นักหนาจารีเนาะอ๋อยังแขวนน้อยยังแขวนน้อยเขาก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เปิ้นถูกน้ำท่วมเนาะแม่เนาะอย่างไรก็ระมัดระวังเนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาสาธุยมแม่เจริญพรสาธุนะยมแม่จากเมืองลีนะโทรเข้ามาบอกว่าโอ้บ้านอยู่ที่สูงน้ำบ่ท่วมนะต้องอนุโมทนาบุญมีคุณโยมนิตยาภักดีนะฟังรายการอยู่ต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอหมายเลขบัญชีนะจะร่วมทำบุญกฐินตัวก็เดียวจะได้นะบอกกล่าวนะอู้เอ่ยกันนะว่าเอ๊หมายเลขบัญชีอะหยังอย่างใดอีนะฮะนะต้องอนุโมทนาบุญที่กึดเทิงหากันนะฮะท่านผู้ฟังเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่เนอะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรจะแม่จ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ฟังจากทางใดอำเภอจอมตองบ้านขวางเปาอ๋อบ้านขวางเปาจอมตองน้ำท่วมพ้องก่อยอมแม่ยังแขวนหน่อยยังแขวนหน่อยนะเท่าเฮือกำลังใจสำหรับคนที่เปิ้นน้ำท่วมเนาะแม่น้อนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญชื่นใจดีเนาะแม่น้อนะอย่าไปละไปลืมกันนะวันอังคารฟังกันเนาะแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรนะยมแม่อันขวงเปาจอมตองนะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าฟังธรรมะม่วนอกม่วนใจดีสบายใจนะฮะเวลาเหลือแฮมประมาณสัก10นาทีนะได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1อยู่ฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรจับบ้านจ้าท่านจ้าอาจารย์เจ้าอ๋อสาธุแม่สิกุลน้อพอดีเปิ้นโทรกันมานักหลายนะแต่ตอนนี้ติดแล้วอนุโมทนาบุญกับพี่น้องลำปางเนอะแม่เนอะนะที่ติดตามรับฟังโอ้สาธุอย่างใดก็จะไปลืมติดตามกันเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรยมแม่สีคุณสาธุนะบ้านเป้าเมืองลำปางโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันติดตามรับฟังกันแล้วก็เทศม่วนนะได้เนื้อหาสาระได้ประโยชน์ดีต้องอนุโมทนาบุญตุยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ขณะที่รอสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านจะโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดนี่นะแล้วก็โทรเข้ามาแจ้งภัยน้ำท่วมมารายงานน้ำท่วมกันเนี่ยท่านผู้ฟังนะสามารถร่วมทำบุญงานกฐินทานในวันที่23ตุลาคม2565ที่จะถึงนี้ถ้าบ่ได้มาอีเนาะสามารถร่วมทำบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318
318นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรขออภัยสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่นะด้านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปโทรเข้ามาแล้วบัดทิศก็ดีมีอยู่ประมาณ14สายโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าแม่บ้านเย็นบ้านสีมาเก้าเจ้าแม่บ้านเย็นกันตรงเจ้าอ๋อบ้านสีหมดเก้าในเวียงลำปางนี่เนาะอำเภอเมืองลำปางเนี่ยเจ้าโอ้อ๋อตั้งในเวียงฝนตกอยู่เนาะโอ้ตั้งแม่มอดนี่ยังแล้วตอนนี้แดดออกละเออเจ้ากำลังใจเนอะเป็นกำลังใจให้ท่านเนอะฟังทุกวันเลยเจ้าโอ้สาธุชื่นใจโยมแม่มีกำลังใจจับนักเลยอนุโมทนาสาธุเกี่ยวกับแบบจ้าพอดีพันโทกันมาหลายสายต้องขออภัยกับโยมแม่เป็นเนอะนะเจ้ากว่าจะปีเดียวเจ้าเพิ่งก็แบบเพราะสาธุสาธุโยมแม่เดี๋ยววันหน้าโทรมาใหม่เนอะแม่เนอะนะสาธุเจริญพรสาธุสาธุนะโยมบ้านสีหมดเก้าในเวียงลำปางนะโยมแม่โทรมาบอกว่าโอ้สีหมดเก้าตั้งพ้นฝนตกอยู่เนอร์เองนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวเราบอกว่าทดโทยากขนาดเพราะว่าพันโทกันเข้ามาหลายสายพันบอกว่าหัวไม่มือปอบแปบพระอาจารย์เองนะเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เวลาแหลมประมาณ11 นาทีนะได้ที่เบอร์064-125-4122จะไปลืมนะท่านผู้ฟังในวันที่23ตุลาคม2565 9 โมงเกิ่งมาร่วมงานกฐินกันนะที่สถาบันธรรมาภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะพอดีมีเจ้าภาพนะโยมเปิ้นก็จองกฐินแล้วนะมีคุณโยมแม่แฉลมอุดมทรัพย์เปิ้นก็บอกว่าเฮ้ยเป็นกฐินสามัคคีพระอาจารย์จะได้พี่น้องที่อยู่ทางเพเปิ้นก็จะได้มาร่วมบุญกันตวยเนี่ยนะก็เลยเออเป็นกฐินสามัคคีแล้วก็บอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังมาร่วมบุญกันวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรมาจากเจ้าพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อแม่ครับมันถังล่าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอโอ้สาธุจื่นใจโยมแม่เป็นได้พ้องฟ้าฝนน้ำท่วมพ้องกอดทั้งปุ้นน้ำท่วมบ้านท่วมท่วมกำโต้งกำแน่กำสวนจ้าโอ้ยังดีน้อยยังแควน้อยตะกะฮือกำลังใจพี่น้องที่โดนน้ำท่วมเนาะแม่นอน่ะท่วมแม่นี่กันหลายโลกโอ้สาธุเข้าก็เสียหายพอสมควรเนาะน่ะจ้าโอ้ฮือกำลังใจโยมแม่เนอสาธุเจริญพรนะโยมแม่บ้านผาลาดโทรเข้ามาร่มอู้ร่มเอ่ยกันนะโทรเข้ามาเนื้อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าน้ำบ่ท่วมบ้านนะแต่น้ำท่วมต้องนะเข้าเสียหายโอ้ต้องอนุโมทนาแล้วก็เนื้อกำลังใจโยมแม่ตัวนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือ9 นาทีนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะวันนี้มีเวลานะทั้งวันนะก็จะรับสายจากท่านผู้ฟังหลังจากที่จบรายการแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะได้โอได้เอ่ยกันนะจะโทรเข้ามาถามหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะร่วมทำบุญกฐินกันก็ได้นะหรือโทรเข้ามาสอบถามปัญหานะโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันในหลายๆเรื่องนะบางครั้งบางทีบางเตื้อเนี่ยท่านผู้ฟังหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยมีภารกิจต่อนักหนาหลายเรื่องก็เลยบ่ได้รับสายท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาสักคำรับพ่องมารับพ่องเอาเวลาว่าพอดีมันยุ่งหลายเรื่องนะฮะบางครั้งบางทีก็ลืมไปเลยต้องขออภัยท่านผู้ฟังเกินไม่ใช่ว่าเออพระอาจารย์ยังมารับสายฮะโทรศัพท์ไปหลายสายนะฮะก็ต้องโทรเข้ามามันๆหน่อยนึงเพราะว่าภาระหนักนะฮะพอดีมีสายเข้ามาอ่อลุดไปมีอยู่นี่ประมาณ16-17สายที่โทรเข้ามาแล้วสายลุดนะโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาใหม่นะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เหลือเวลาแค่7 นาทีท่านผู้ฟังในช่วงท้ายรายการของธรรมาภิวัตวันนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพร
อ๋อสาธุแม่คำนวณมาแล้วน่ะอันเป็นใดพ่องแจ้ซ้อนสัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อเจ้าตัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุฟ้าฝนดูเป็นใดพ่องยมแม่ตั้งปูนตอกกลางเดือนนี่ก็ต้องตอกอยู่เจ้าโอ้น้ำนองน้ำท่วมพ่องก่อนยมแม่แต่น้ำมาท่วมเจ้าโอ้หลายพันพันเสียเจ้าเออยังแขวนน้อยน่ะสบายใจน้อยนึงเนาะเออเจ้าท่วมกว่าเจ้าอันที่สะพานเนี่ยท่วมแล้วก็มันเร็วเนาะมาเร็วไปเร็วชั่วโมง2ชั่วโมงก็หมดไปละอีนะนะก็เลยบ่ค่อยมีปัญหาหยังแต่ว่าจะมีตังบ้านห้วยเป็ดใกล้ๆห้วยก็ท่วมกันอยู่โยมแม่นะเจ้านะก็ฮื้อกําลังใจนั่นน่ะนักแม่น้ําปิงแม่น้ําลีนะเนาะนะท่วมกันฮื้อกําลังใจฮื้อกําลังใจเปิ้นเนาะแม่เนาะนะเจ้าก็ท่านกําลังใจได้เนาะกำลังแก่เพิ่นมีกำลังใจต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเจ้าต่อไปสาธุสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโทรเข้ามาคือกำลังใจพี่น้องที่โดนอุทกภัยคือภัยน้ำท่วมที่เป็นปัญหากันอยู่ในวันนี้นะต้องคือกำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะ ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามา ร่วมแสดงกับคึกคอมเมนต์กันเขาจะปะกันแหมกำหนึ่งวันอังคารติดหนึ่งปะกันวันหนึ่งนะฮะวันอังคารนี้ตีสี่เกินถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่ก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคึกคอมเมนต์กันวันนี้เนี่ยอาตมาภาพได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องสิทธิ์ทดทองโสกันมีความสุขอย่างยั่งยืนก็หวังว่าญาติโยมจะเอาสิบข้อนี้ไปใช้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันถ้าได้ทั้งหมดสิบอย่างนี่นะมันจะดีชีวิตมันจะครบรอบสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแต่ถ้าไม่ได้สิบข้อเนาะได้เป็นบางข้อเนาะก็ว่าเป็นยังเอาค่อยๆฝึกค่อยๆห้ามค่อยๆเฮียนไปค่อยๆเอาไปแต่ขอให้ได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังเพราะว่าหมู่นี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นคุณประการที่มันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมันเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะทำให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนาะถึงแม้ว่าเราไม่มีครอบครัวหรือว่าอยู่คนเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือทัศนคตินะนะคือกำกึดของเราเนี่ยเป็นที่เพิ่มของเราได้ดีที่สุดกึดดีกึดบวกนะกึดถูกต้องเนี่ยมันจะนำพาซึ่งความสุขความสบายมาตั้งหน้ามาหาเฮานักๆนะฮะแต่ถ้าเกิดผิดก็น้องว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะเกิดบ่ถูกบ่ต้องเกิดไปในทางที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้เฮานั้นมันมีความสุขในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันกําหนดชีวิตเฮาให้เฮาเป็นอย่างใดมาอย่างใดเป็นอย่างใดนั่นแหละเป็นความคิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องปรับความคิดนะมันชีวิตมันก็เปลี่ยนอาตมาภาพเคยโพสต์เมื่อ6วันก่อนบอกว่าครอบครัวดีจะเยียวยาทุกสิ่งเพื่อนดีจะเยียวยาทุกสิ่งคนรอบข้างดีจะเยียวยาทุกสิ่งคนข้างๆดีจะเยียวยาทุกสิ่งหรือสุดท้ายเหลือตัวคนเดียวถ้าทัศนคติคือความคิดเห็นดีก็จะเยียวยาทุกสิ่งนะพอดีนิสัยก็มาสายหนึ่งภาพสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรได้สาเจ้าสาธุคุณยอมแนะนำตัวน้อยเจ้าแม่กินน้าปานานขันน้องแก้วแม่ถ่าลำปางเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุฟังทุกวันแม่ฟ้าจามเลยโอ้จื่นใจยอมแม่ถ้าเป็นได้พ่องฟ้าฝนยอมแม่น้ำท่วมก่อนโอ้ยังแขวนน้อยนะแต่เฮาก็เฮือกำลังใจพี่น้องที่โดนน้ำท่วมเนาะแม่น้อนะสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรสาธุโยมแม่โทรเข้ามาจากสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางมาเฮือกำลังใจพี่น้องท่านผู้ฟังที่น้ำท่วมเฮือมีพลังใจต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคอู้ตะกี้ว่าครอบครัวดีจะเยียวยาทุกสิ่งมันเป็นเซฟโซนนะเอาเหนื่อยเอาอิดมาเอามาเจอครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะพลังก็จะสูงขึ้นเพื่อนดีก็เหมือนกันกำลังใจกัน
พากันไปในทางที่ดีคนรอบข้างดีสังคมดีเขาก็จะดีไปตัวคนข้างๆคือแฟนเราเนี่ยนะกู้ชีวิตดีก็เป็นกำลังใจให้กันแต่ถ้าสุดท้ายนะเหลือตัวคนเดียวเหลือตัวคนเดียวเนี่ยถ้าทัศนคติดีกำกึดดีนะเรามีกำกึดเนี่ยก็จะเยียวยาทุกสิ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในเวลาตีสี่ครึ่งจนถึงเช็ดมองแม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดไฟหินและของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กเอ็ม 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปวันนี้พอกอยเวลาแล้วหมดเวลาบอดีต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเราจะปะกันแทนไม่เนอท่านผู้ฟังเนอในวันอังคารหน้าตีสี่เกิ่งจนถึงเช็ดมองแม่เจ้าต้องกราบถวายความเคารพพระเอราโนถึงพระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามารวมไปจนถึงท่านที่โทรเข้ามาแล้วมาได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดนี้ก็ดีต้องขอสุมาอภัยอยู่วันอังคารหน้าเอาโทรกันเข้ามาทำไมวันนี้สัพพุทธานุภาเวนะโดยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะโดยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร